ากขึ้นด้วยปัญญาอ่ะฮ่าเจอกันอีกแล้วท่านผู้เจริญเจอกันแล้วนะครับผมเจ๊สวัสดีครับท่านผู้เจริญซึ่งมากพลปัญญานะครับวันนี้ก็คือตรงกับวันอังคารที่15ธันวาคมปี2563นะครับ
ผมอาจารย์นากิต้าจะมาพบกับท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์หัวข้อจะเป็นอะไรขอหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปพบกันในช่วงต่อไปนะครับฮ่าท่านผู้เจริญสวัสดีครับท่านผู้เจริญวันนี้คือวันอังคารที่15ธันวาคมปี2563นะครับผมอาจารย์แดงกีตาร์นะครับมาที่ร้านซินกีตาร์สยามพารากอนเพราะว่าวันนี้ผมได้รับความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ความเมตตาจากทางร้านนะครับผมได้มาครับขอยืมสถานที่เพื่อถ่ายคลิปสอนกีตาร์ภาษาไทยผมตั้งชื่อว่ากีตาร์คอร์ดขูดมะพร้าวคืออะไรรู้ยังอาฮ่ากีตาร์คอร์ดขูดมะพร้าวคืออะไรรู้ยังนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายทำข้างในตรงนี้นะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากทางร้านซินกีตาร์นะฮะที่สยามพารากอนนะครับผมเอาละครับก็ตอนต้นก็คงจะเห็นมีการเดินเล่นกีตาร์มาให้ดูเล็กน้อยแล้วตรงนี้มาแถมอีกนิดนึงเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับผมเราจะเข้าไปพบกับรายละเอียดนะเรื่องว่ากีตาร์คอร์ดขูดมะพร้าวคืออะไรรู้ยังมีรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกันในตอนต่อไปนะครับเต้ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากผู้ด้วยปัญญากราบสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เสียงน่าจะใสไพเราะดีก็เพราะว่าได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อความเมตตาจากทางร้านซินกีตาร์ที่ท่านให้ผมเข้ามานั่งในห้องนี้ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องว่าที่ตั้งชื่อว่านะกีตาร์คอร์ดขูดมะพร้าวคืออะไรรู้ยังก็อยากให้ชมบรรยากาศนี่คือห้องนะกีตาร์โปร่งสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับถ้าสนใจก็คงจะต้องคุยกับทางผู้จัดการร้านนะครับเพราะว่าผมได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของร้านแล้วก็ทางผู้จัดการขอบพระคุณทางท่านเจ้าของร้านและท่านผู้จัดการไว้ณที่นี้ด้วยด้วยความรักและเมตตานะครับขอบพระคุณนะครับกราบ1กราบ2กราบ3นะครับก็ก่อนที่จะไปคุยเรื่องกีตาร์คอร์ดขูดมะพร้าวคืออะไรรู้ยังก็เล่นให้ฟังซะก่อนแบบนี้ครับท่านผู้เจริญครับตอนนี้ เรื่องนี้คงคุยกันนานผมเองเนี่ยว่างเว้นจากการทำคลิปสอนกีตาร์ภาษาไทยไป 2-3 ปีคือผมก็มีงานเยอะบรรยายธรรมะก็เยอะแล้วก็ขณะนี้อาจารย์ทำคลิปสอนกีตาร์เป็นภาษาอังกฤษขึ้นไป 6-7 ตอนแล้วและคงจะมีอีกตอนนี้ผมก็ไม่ได้เปิดอะไรสอนกีตาร์เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าก็ยังมีนักเรียนประปรายส่วนใหญ่และเป็นบุคคลต่างชาติเพราะว่าผมสอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษ
นะสอนทั้งกีตาร์แล้วก็ทฤษฎีดนตรีเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ประกาศอะไรก็บอกกันต่อไปนะก็มีนักเรียนอยู่พอสมควรส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวต่างชาตินะครับก็ในช่วงนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงว่าผมรู้ว่าตอนนี้ผมกำลังมีคนรู้จักเยอะอย่างที่ท่านผู้เจริญคงทราบอยู่แล้วจาก Facebook จากที่มีกระแสที่มีคลิปของผมที่เป็นธรรมะที่รถเบนซ์คันดำแล้วมีอะไรไปชนๆอย่างประมาณนั้นนี่คุยเล่นๆนะครับก็เลยมีคนเจอผมเยอะแยะมากมายผมถ่ายรูปกับคนเนี่ยเป็นพันผมเดินทางไปเกือบทั่วประเทศไทยในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาไปบรรยายธรรมะแล้วก็เจอแฟนคลับมากมายก็ขอบพระคุณ FC แฟนคลับทุกท่านที่มีจิตเมตตามาถ่ายภาพกับผมนะครับกราบ1กราบ2กราบ3ขอให้แฟนคลับทุกคนจงเป็นผู้อยู่อย่างไม่เจ็บไม่จนมีปัญญาแล้วก็เข้านิพพานในชาติที่เทินนะครับนิพพานังปรังทุกขังก็คือจะพูดเรื่องกีตาร์แล้วก็สอนธรรมะไปด้วยนะครับตอนนี้ธรรมะสำหรับคนรุ่นใหม่เด็กๆสนใจกันเยอะแฟนคลับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตั้งแต่เด็กชั้นประถม6ถึงคนทำงานอายุประมาณ40ต้นๆนะฮะไล่มาเด็กชั้นมัธยมเด็กมหาลัยทีนี้นะครับก่อนที่จะพูดเรื่องกีตาร์ก็ต้องคุยกันนิดนึงว่าผมทำคลิปกีตาร์ภาษาไทยตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนแรกสำหรับปี63วันนี้ก็คือวันอังคารที่15ธันวาคมปี2563นะครับก็นึกอะไรได้ก็จะพูดให้ฟังเนื้อหาอาจจะน่าเบื่อหน่ายเพราะว่าเมื่อพูดกันถึงเรื่องหลักวิชาการเล่นดนตรีให้ได้ดีก็ต้องคุยกันเพื่อเอาเนื้อหาไม่ใช่ความมันท่านจะเห็นว่าผมใช้กีตาร์ตัวนี้ยี่ห้อคงอ่านเอาเองนะก็มีคนถามผมแซวเล่นๆว่าอาจารย์แดงขับรถเบนซ์ขับปอร์เช่แล้วทำไมอาจารย์แดงใช้กีตาร์อย่างนี้ผมบอกมันราคามันย่อมเยาดีผมเอาไว้ติดท้ายรถเอาไว้ไปที่ไหนมาไหนเดินทางผมสามารถเอากีตาร์ออกมานั่งซ้อมเล่นอะไรต่ออะไรได้หลากหลายไม่ต้องเสียบแอมป์เพราะว่ามันสามารถเล่นมันงี้ได้มันเล่นเพราะว่าผมแต่งกีตาร์โปร่งที่ให้สายมันนิ่มนะก็เลยสามารถเล่นโซโล่ได้เพราะมีสอนกีตาร์โปร่งที่บ้านและสอนกีตาร์ไฟฟ้าก็ใช้ไอ้ตัวนี้รวมมิดไปทีเดียวเลยนะเสียงมันเลยเป็นแบบนี้ก็น่ารักไปอีกอย่างนึงเอาละครับทีนี้จะมาคุยเรื่องกีตาร์ฟังก็เข้าเรื่องกันเลยง่ายๆนะเนื่องจากตอนนี้ก็มีแฟนคลับเยอะเจอกันข้างนอกก็ถามอาจารย์แดงทำคลิปสอนกีตาร์ภาษาไทยบ้างดีครับเห็นอาจารย์ทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วพวกเราก็ดูแล้วก็ฟังกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ก็พอเดาทางได้แล้วก็มีหลายคนถามผมว่านี่ขอเท้าความก่อนนะอย่าเพิ่งเบื่อนะถามผมว่าเคยได้ยินอาจารย์พูดเรื่องไอ้กีตาร์คอร์ดขูดมะพร้าวเนี่ยมาเกือบ40ปีแล้วก็ประมาณ30กว่าปี35 36ปีคือสมัยหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเนี่ยผมเป็นนักเขียนหนังสือคอลัมน์เขียนคอลัมน์อยู่6เล่มผมเคยเขียนหนังสือเพื่อนักกีตาร์หนังสือสตาร์พิกแมกกาซีนเพื่อนกีตาร์หนังสือสตาร์พิกหนังสือควอสตอมเดอะกีตาร์อะไรประมาณนี้อีก2เล่มก็จำไม่ได้แล้วก็เมาคนเดียวอยู่ 5-6 เล่มเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาแล้วผมได้พูดถึงเรื่องกีตาร์คอร์ดขูดมะพร้าวพูดเอาไว้นานแล้วก็คนคงอาจจะไม่เข้าใจสมัยนั้นทำเป็นข้อเขียนลงในหนังสือควอสตอมในหนังสือเพื่อนกีตาร์ก็มีในหนังสือเดอะกีตาร์ไอเอสโซฮิตก็มีนะผมเขียนหนังสืออยู่หลายเล่มปัจจุบันนี้ผมอายุ71ปีแล้วนะผมไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆพักผ่อนแบบคนแก่สวสูงวัยแต่ก็มีในวงการบอกกันต่อคนที่ฝากเด็กๆฝากหรือคนผู้ใหญ่มีอายุก็มาเรียนดนตรีกับผมเพราะว่าผมพอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างก็เลยสอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เลยเล่าให้ฟังด้วยความเคารพและเมตตาตรงๆนะครับผมเอาละครับทีนี้มาพูดไอ้เรื่องกีตาร์คอร์ดขูดมะพร้าวเนี่ยเอาสำหรับคนเริ่มหัดเล่นใหม่ๆก่อนอาจารย์อยากพูดเกินๆย่อๆให้เข้าใจง่ายๆว่า
อีกหน่อยถ้ามีเวลาเนี่ยผมอาจจะทำคลิปสอนกีตาร์ภาษาไทยขึ้นใหม่อีกเยอะแยะมากมายหลายๆเรื่องทั้งกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าแต่ตอนนี้เริ่มกับกีตาร์โปร่งก่อนง่ายๆอย่างนี้นะฮะบอกก่อนนะว่าเล่นกีตาร์ไม่ใช่เรื่องการไปไล่สเกลนะครับผมไม่ใช่การไล่สเกลไปฝึกดีดขึ้นดีดลงจำแพทเทิร์นเนี่ยคุณก็เล่นไปมันทำอะไรไม่ได้หรอกผมมีวิธีสอนของผมอีกแบบนึงที่บ้านนะถ้าใครอยากไปไล่สเกลอาจารย์ก็พูดด้วยความเคารพผมไม่ได้ห้ามคุณก็ไปไล่กันละกันแต่ถ้าเกิดอยากเข้าใจสเกลหลักการถูกต้องมันคืออะไรสเกลมันไม่ได้มีเอาไว้ไล่ขึ้นไล่ลงไปจำแพทเทิร์นรูปแบบมันจะเป็นแบบขาดอีกหน่อยจะติดกับมันคุณอยากเล่นผมคิดว่ามันก็ไม่ผิดนะคุณก็ไปเล่นไปแต่วิธีของผมต้องบอกว่าเราอาจจะเข้าใจผิดสเกลมันไม่ได้มีไว้ไล่ขึ้นไล่ลงเช่นสเกลเนี่ยมันมีเยอะผมพูดได้เยอะแยะวันนี้เอาง่ายๆสเกลอย่างเงี้ยเสียงกีตาร์มันอาจจะดังไม่ค่อยดังมากมันเสียงปี๊ปี้ก็ปอกกระแป๊กเพราะว่ามันก็กีตาร์ราคามันค่อนข้างจะประหยัดมากๆบอกเลยครับผมว่ามันไม่ถึง 1,000 บาทตัวนี้นะมันสะใจผมดีที่เอาไปเล่นคู่กับรถเบนซ์เนี่ยแหละครับผมประมาณนั้นนะนี่พูดกันตลกๆครับที่คนใหม่เริ่มหัดเล่นกีตาร์คอร์ดเนี่ยเอาเข้าเรื่องกีตาร์คอร์ดขูดมะพร้าวก่อนจะพูดเรื่องกีตาร์คอร์ดขูดมะพร้าวคืออะไรรู้ยังบางเด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักไอ้ขูดมะไอ้เครื่องขูดมะพร้าว เดี๋ยวผมจะมีภาพแทรกคุณดูว่าไอ้เครื่องขูดมะพร้าวคนไทยโบราณเขาเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวกระต่ายขูดมะพร้าวมันมีหน้าตาแบบนี้นะครับนะฮะก็มีภาพให้ดูว่าที่ขูดมะพร้าวมันจะนั่งคล่อมแทบจะขูดคลอกคลอกคลอกเฮ้ยแขกแขกเฮ้ยมันเป็นการพูดเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจตลกเมื่อประมาณสัก35ปีหรือเกือบ40ปีมาแล้วว่าไอ้การไปเล่นกีตาร์คอร์ดแบบเสียงขูดมะพร้าวเนี่ยมันไม่ผิดมันถูกแต่มันจะพัฒนาไปสู่การที่ดีได้ดีกว่านี้มันจะต้องมาหัดฝึกกันใหม่ดังนั้นเมื่อเราเริ่มต้นเล่นเนี่ยผมว่าฝึกให้มันถูกไปเลยแล้วมันจะดีหากคุณเล่นจนชินแล้วเนี่ยโอกาสกลับมาแก้ไขเนี่ยยากมากผมมีลูกศิษย์ที่เป็นนักดนตรีอาชีพค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นมือเปียโนมือแซกโซโฟนมือกลองคีย์บอร์ดเขามาเรียนกีตาร์มาเรียนดนตรีกับผมเพราะเขาต้องการรู้หลักการที่เรียนดนตรีเขาต้องการรู้วิชาเรียบเรียงเสียงประสานเพราะผมสอนเรียบเรียงเสียงประสานด้วยบอกไว้เลยนะครับคุณไม่ใช่กีตาร์อย่างเดียวดังนั้นไอ้กีตาร์คอร์ดเนี่ยเริ่มอย่างนี้นะเอากันง่ายๆนะเริ่มจากคอร์ด C A minor FG หรือ G7 นะ C A minor F G7 นี่คือคอร์ดเพลงครูวันนี้ในคลิปนี้จะพูดแค่นี้ไม่ยืดเยื้อแต่พูดแค่นี้ต้องพูดนานด้วยให้มันเข้าใจเจ๋งๆแล้วคุณไปเริ่มแก้ไขฝึกใหม่ตั้งแต่ที่คุณยังไม่ก้าวไปสู่เป็นนักดนตรีอาชีพเพราะถ้าคุณเล่นอาชีพไปแล้วแล้วคุณยังเล่นแบบนี้อยู่โอกาสจะมาฝึกให้ดีๆเนี่ยมันจะยากเพราะอะไรเพราะคุณมาฝึกเล่นจริงๆแล้วเอาไปเล่นเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้มันจะหลุดในขณะที่เล่นจริงเพราะผมมีนักดนตรีอาชีพที่เล่นกีตาร์มาเรียนกีตาร์กับผมเยอะเขาบอกอาจารย์ครับมันไม่ได้หรอกครับผมฝึกแบบอาจารย์ว่าเพราะมันยังไม่คล่องตัวคุณจะไปเล่นได้ยังไงพอคุณจะไปใช้มันก็กลัวคุณก็เลยต้องขูดมะพร้าวต่อไปแต่การเล่นคอร์ดขูดมะพร้าวไม่ผิดไม่ถูกอยากเล่นก็เล่นไปก็ฟังรู้เรื่องก็เสียงดังต่างมากราบด้วยความเคารพกราบ1กราบ2กราบ3ไม่ได้ปรมาจารย์กันดูนะครับคอร์ดขูดมะพร้าวคืออะไรที่จริงมันไม่มีหรอกผมตั้งชื่อมันขึ้นมาเพื่อให้มันดูกระชากใจกระชากอารมณ์กระชากความคิดเมื่อสมัยสัก37ปีหรือเกือบ40ปีมาแล้วนะที่ผมเล่นดนตรีอยู่เนี่ยเช่นตัวอย่างคุณจับคอร์ด C อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้แล้วจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้มันถ่ายไกลเดี๋ยวผมขอหยุดภาพไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกันในช่วงต่อไปนะครับท่านผู้เจริญครับมาดูกีตาร์คอร์ดกันที่เราเริ่มหัดเล่นในประเทศไทยเราเรียนรู้กันแบบนี้สมัยผมเด็กๆผมก็เล่นไอ้4 คอร์ดเพลงครูคือมีคอร์ด CA minor F G7
ทุกวันนี้ในบ้านเราก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ฝรั่งต่างประเทศมันไม่ใช่แบบนี้มันแบบไหนก็อีกเรื่องนึงเอาแบบไทยๆก็แล้วกันการจับคอร์ด C อย่างเนี้ยที่คุณเล่นกันมาอยู่แล้วเนี่ยมันเล่นได้นะครับมันก็ถูกเลยล่ะครับผมดีที่คุณฟังคุณต้องฟังหลักการเทศดนตรีง่ายๆเข้าไปด้วยเพื่อจะได้เข้าใจว่าทำไมผมจึงไม่ส่งเสริมให้เล่นคอร์ดกีตาร์แบบที่เรียกว่าขูดมะพร้าวคำว่าขูดมะพร้าวเป็นจำนวนพูดล้อเล่นกันในวงการเหมือนเสียงมันดังคลอกแคลกคลอกแคลกเสียงมันไม่ดีถ้าเราจับคอร์ด C แบบนี้นะคุณฟังนะผมจะดีที่คุณฟังทีละเส้นแล้วเราดีจะพอเอมิเนอร์ก็ดีเอาสองคอร์ดด้วยก่อนคนไทยเรียกว่าคอร์ดสายเปล่าสายเปิดเอ้าก็ว่ากันไปเอาแบบลูกทุ่งก่อนนะผมจะไม่พูดแบบฝรั่งจ๋าไม่เอาทีนี้ให้เล่นคอร์ด C แบบนี้โดยหลักการเหตุผลทางทฤษฎีดนตรีคอร์ด C เนี่ยมันมีองค์ประกอบคือโน้ต3ตัวให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับ C G G ไม่ต้องก๊อปปี้นะดูแค่ง่ายๆ C E G C E G C E G 1 3 5ถ้าคอร์ดไม่น่าจะเป็น C E flat C E flat GC dim C E flat G flat C E flat G flat ถ้า C บวกก็ C E G sharp C C minor C diminished C บวกประมาณนี้คือนะคือ C E G สายเปล่า C E Gนะ C G โดยเหตุผลทางทฤษฎีดนตรีเนี่ย1 3 5โน้ตตัวรูทของคอร์ดคือตัวที่1 C E เป็นตัวที่3 G เป็นตัวที่5ภาษาดนตรีเขาเรียกว่ารูท third fifth คือ1 3 5โน้ตตัวที่3มันจะเป็นตัวบอกเราว่าคอร์ดนั้นจะเป็นคอร์ดเมเจอร์หรือไมเนอร์เช่น C E G ถ้า C E flat G มันจะเป็น C minor ฟังก่อนนะไม่ต้องท่องจำไม่ต้องไปฝึกอะไรมาหรอกฟังให้เข้าใจว่าทำไมต้องคุยตรงนี้ทีนี้เวลาเราเล่นคอร์ด C แบบอย่างเงี้ยนะฮะเราดีดมันไป6เส้นพร้อมๆกันอย่างนี้มันก็ดีดเสียงแบบนี้มันมีเสียงตัวที่3ของคอร์ดคือเสียงตัว E มันมีโน้ตตัวที่3ของคอร์ดเข้าไปอยู่ในคอร์ด C ถึง3ตัวภาษาดนตรีเขาเรียกว่า triplet third ก็คือว่ามีตัวที่3เข้าไปอยู่ในคอร์ด3ตัวนี่ตัวที่3เสียงแบบนี้มันเล่นแล้วเสียงมันปอกแปกก้องแกงเขาเรียกว่าวิคคอรัลซาวก็หมายถึงว่าเสียงมันอ่อนมันไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าอะไรดีก็คือเสียงมันปี๊ปี้กระปอกกระแปกก็เพราะว่าอะไรเสียงโน้ตตัว3มันเยอะเกินไปนี่ตัวนี้ตัวสาย1กับแล้วสาย6 E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  อย่างนี้ดังนั้นเพื่อให้โน้ตตัว E เนี่ยมันเหลือเพียงตัวเดียวนะฮะให้ตัว E มันเหลือเพียงตัวเดียวคอร์ดที่เสียงสำคัญก็คือมันต้องมี1 1 3 1 3 5อย่างนี้เพื่อให้โน้ตตัว E เนี่ยสาย1เราจะต้องไม่เล่นสาย6ก็ไม่เล่นเราก็ต้องมาหัดจับคอร์ดกันใหม่เอาแบบที่เคยเล่นกันก่อนไม่ถูกไม่ผิดนะไอ้ถ้าอย่างนี้ผมเรียกว่าขูดมะพร้าวแต่คราวนี้เอาใหม่เวลาคุณจับกีตาร์สาย1คุณต้องฝึกใหม่ละเอานิ้วชี้นะฮะกดสาย1
แล้วเอาไอ้ใต้ท้องนิ้วชี้เนี่ยในกล้องคงจะพอเห็นบ้างนะมันคงไม่ต้องโคสใกล้มาเอาแค่นี้พอเนี่ยเอาไอ้แถวๆที่ผมเอาปิ๊กแตะเนี่ยคุณเขาเรียกเขามิวเสียงคือมันจะได้เสียงบดๆทำยังไงก็คือทำให้สายหนึ่งมันไม่ดังออกมานะเสร็จแล้วไอ้นิ้วนางที่กดโน้ตสี่สาย5ต้องเอาปลายนิ้วนางเนี่ยนิ้วนางมันจะเป็นรอยคุณต้องเอาปลายนิ้วนางเนี่ยฮะไปแตะสาย6เอาไว้เพื่ออุดไม่ให้เสียงมันดังทำให้เสียงมันบอดนี่พูดแบบไทยๆหรือไม่ก็ใช้นิ้วโป้งแตะสายดังนั้นมันจะเป็นแบบนี้คุณดูนะฮะสาย6มันจะไม่ดังสาย1มันจะไม่ดังเพราะสาย1มันโดนเนื้อที่อยู่ใต้ท้องปลายนิ้วชี้มันแตะเอาไว้ส่วนไอ้สาย6มันโดนปลายนิ้วนางแตะไว้แต่สายฮะตัวรูทมันดังฮะมันดังนะฮะอย่างนี้นะฮะดังนั้นการเอานิ้วอุดสาย5เนี่ย ผมจะบอกท่านว่าอาจจะใช้นิ้วโป้งก็ได้ฮะหรือปลายน่ะดังนั้นถ้าเราจับอย่างนี้แล้วดีด6สายนะฮะเมื่ออุดเสียงได้แล้วต้องทดสอบกันว่าเวลาจับอย่างเงี้ยมันต้องบอดดีดที่เหลือมันต้องดังดังนั้นเวลาดีด6สายจะเป็นครับไอ้เสียงแขกแขกชิกชิกชิกที่เราดังเสียงเราจะเรียกว่าฝรั่งมันเรียกว่าชิก CSIC มันไม่มีคำแปลมันหมายถึงว่าเสียงที่หูของฝรั่งฟังกับคนไทยฟังเนี่ยมันหูมนุษย์เรามันได้ยินแบบนั้นแต่เวลาเอาปากไปพูดเสียงนั้นมันเรียกว่าชิกเรียกว่าบอดกอกแปกกอกแปกขูดระพร้าวอันนี้เป็นคำพูดคือเสียงมันเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยคุณฟังเนี่ยคุณเล่นเนี่ยฮะถ้าคุณเล่นแบบขูดระพร้าวเหมือนเดิมไหมอุดสายฮะฮะบอดอย่างนี้แล้วเราแต่ถ้าเราไม่อุดสายมันจะเป็นครับอุดสายว่าอย่างนี้พอเปลี่ยนเป็นคอร์ด A minor เราก็ยังจะต้องอุดสาย6ไว้ความจริงสาย6เนี่ยมันจะเป็นโน้ตตัว E ในคอร์ด A minor เหมือนกันแต่เราอุดมันเราต้องการเสียงบอดเพื่อทำให้ริทึมกีตาร์มันนั่นไอ้เรื่องนี้มันคุยกันจบแค่นี้ไม่พอหรอกวันนึงหากคุณเป็นนักกีตาร์ห้องอัดเสียงคุณไปทำงานคุณจะรู้ว่ากีตาร์คอร์ดมันคือกระดูกของเพลงในทางเรียบเรียงพอเสียงประสานคอร์ดมันเป็นแบ็คกราวด์เป็นลิทึมเป็นลีลาด้วยคือเป็นทั้งฉากหลังและเป็นลีลาในการดีดคอเช่นคออาจจะดีดด้วยคอสมมติเราดีดคอจะใช่หายได้จะแบบฮะจังหวะเนี้ยอาจจะใช่เนี่ยมันเป็นริทึมไปในตัวยกตัวอย่างให้ฟังนะทีนี้มาพูดถึงไอ้คอร์ดที่ดีดอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้มันคือขูดมะพร้าว A minor ขูดมะพร้าวแบบนี้พอ F เหมือนกันพอเราจับแบบนี้มันดีดสาย6เข้าไปด้วยมันก็จะขูดมะพร้าวอีกมันเหมือนกับมันรกรุงรังไปหมดมันไม่ผิดมันเล่นได้แต่วันหนึ่งเมื่อพัฒนาถึงมืออาชีพคุณเล่นให้ดีแล้วผมมีความเห็นว่าประธานโทษด้วยความเคารพควรจะฝึกให้มันดีๆตั้งแต่ตอนนี้ใครที่ยังไม่ไปถึงไกลๆเป็นมืออาชีพยังแก้ไขทันคือเริ่มคอร์ด C เล่นแบบเดิมกับคอร์ดสายเปล่าอุดสายซะนะแต่สาย1กับสาย6ก็ดีเยอะ A minor ก็อุดสาย1 6เหมือนเดิม C กับ A minor นะฮะ CA minor เมื่ออุดสายแล้วเนี่ยจะต้องดีดทั้ง6เส้นนะในการเล่นกีตาร์คอร์ดไม่ได้แปลว่าจับ3เส้นเล่น3อย่างนี้นะครับผมคุณจะเพิ่งไปเข้าใจผิดนะฮะ
ความเห็นผมผมไม่ได้ไปคัดค้านใครไปเถียงใครผมไม่ต้องการให้ใครมาเชื่อผมคุณลองไปลองดูกันแล้วกันว่าเขาเล่นกันยังไงเดี๋ยวพูดอีกแบบนึงสำหรับคอที่เอานิ้วกดสายนะทั้ง6เส้นนะฮะเอาอย่างนี้อย่างนี้นะขูดมะพร้าวคืออย่างนี้แก้ไขใหม่เป็นกดสายพอเอฟฟุบคุณแตะอุดสาย6ไว้คอร์ด F เนี่ยสาย1ไม่อุดบอกไว้ก่อนว่าคอร์ด F เนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากเล่นแล้วมันจะมั่วเพราะมันกดสายไม่แน่นไม่สนิทคุณจะต้องอัดเอานิ้วแถวๆนี้นะกดให้มันได้2สายนะฮะที่รักจ๋าเนี่ยเนี่ยคุณต้องงี้นะฮะไม่ใช่นี่มันบอดนะคอร์ด F เนี่ยไม่อุดสาย1นะเวลาคุณจับอย่างนี้นะหยุดเห็นไหมนะอย่างนี้สมมติให้ฟังนะอุดสายเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่อุดสายแล้วคุณก็เล่นมันเหมือนมั่วๆคุณกดสองสายเนี่ยคุณกดไม่แน่นคุณดีดสายหนึ่งไอ้ตรงนี้สายหนึ่งคุณกดสายสองแน่นไอ้ตรงสายหนึ่งมันก็ลูกผีลูกคนก็เอาบ้างไม่เอาบ้างคือเล่นแบบเพราะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้พอเข้าใจแล้วเอาอย่างนี้จับอย่างที่อาจารย์ว่าอย่างนี้อุดสายหกเส้นเดียวพอฮะแล้วตรวจสอบว่ามันได้ไหมดีดสายห้าทีละสายฮะไอ้คอร์ด G7 มันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปปล่อยไปแบบนี้ฮะเพื่อดีท่านะครับคิดว่าคงเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าคอร์ดขูดมะพร้าวก็เป็นคำล้อเล่นอย่าถือสากันต้องขอโทษด้วยกราบ1กราบ2กราบ3พูดมาเกือบ40ปีแล้วเรื่องนี้แล้วก็เคยเขียนลงไปหนังสือเกือบทุกเล่มนะตอนนี้คิดว่าท่านคงจะเข้าใจผมแล้วว่าที่ต้องการให้ฝึกเล่นให้ดีก็เพราะตรงนี้ดังนั้นคอร์ดขูดมะพร้าวมันไม่ให้ถูกผิดเล่นได้ถ้าอยากเล่นก็เล่นไปนะเอาคนมันมั่วๆไปก่อนก็แล้วกันแบบไทยๆแต่หากคิดจะเอาดีทางนี้แล้วต้องฝึกกันใหม่อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับผมเอาละครับก็หวังว่าคอร์ดเขาเรียกว่าโอเพนฟอร์มคอร์ดสายเปล่าประมาณนี้นะพูดแบบไทยๆนะผมไม่ต้องการเอาศัพท์ภาษาอังกฤษมาใส่ให้วุ่นวายถ้าไม่งั้นผมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนะครับผมคิดว่าผมเข้าใจนะครับผมแล้วเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะไปพบกันกับคอร์ดที่ขูดมะพร้าวในภาค2ต่อไปจะเป็นอย่างไรพบกันแค่นี้ก่อนนะครับเหนื่อยเ
ท่านผู้เจริญครับจากนี้ไปก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับไอ้กีตาร์คอร์ดขูดมะพร้าวในภาค2พัฒนามาสู่การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็ยังมีการขูดมะพร้าวเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็กราบ1กราบ2กราบ3ขอโทษขอเข้ามาด้วยก็พูดเล่นโดยเฉพาะไอ้คอร์ดกีตาร์ขูดมะพร้าวที่เป็นแบบเอานิ้วกดทุกสายเนี่ยคนไทยเรียกแบบนั้นภาษาอังกฤษเรียกอีกแบบนึงซึ่งผมจะไม่พูดในที่นี้นะฮะเดี๋ยวมันจะตีกันถ้าพูดอังกฤษผมก็จะพูดภาษาอังกฤษล้วนๆเลยเอามาตีกันนะคุณยังงงไอ้เล่นคอร์ดอย่างเงี้ยคนไทยเรียกคอร์ดสายเปล่าสายเปิดแต่ถ้าอย่างนี้ก็คอร์ดเอานิ้วกดสายบางทีก็เรียกว่าคอร์ดซีเขาเรียกว่าคอร์ดนอกตรงนี้เรียกคอร์ดกลางคอร์ดในเอาก็ว่ากันไปนะไอ้คอร์ดนอกคอร์ดกลางคอร์ดในนี่แบบ Thailand only นะคุยกันแบบอย่างนี้แต่ในภาษาอังกฤษไม่มีแบบนี้นะไม่มีคอร์ดนอกคอร์ดกลางคอร์ดในไม่มี C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  ก็คือ C เขามีชื่อเรียกของเขาเอาไว้ผมสอนเป็นภาษาอังกฤษคุณก็ไปฟังแล้วกันคราวนี้เอาแบบไทยๆเข้าใจกันได้ง่ายแบบบ้านๆเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดกับกีตาร์โปร่งเมื่อคุณหัดเล่นขึ้นมาคุณมาดีดคอร์ดซีแบบขูดมะพร้าวแล้วพัฒนามาอุดสายทวนนิดนึงนะไฟฟ้าพอมาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็ต้องทำเหมือนกันนะครับผมอุดสายนะแล้วยังก็วาดไปนะฮะจบไปแล้วคราวนี้มาถึงนักดนตรีที่เล่นกันทุกคืน เรียนด้วยความเคารพสมัยผมสอนอยู่เมื่อประมาณเกือบ40ปีมาแล้วจนถึงณขณะนี้นะฮะนักดนตรีที่เล่นกลางคืนเล่นกันเนี่ยผมก็รักและคิดถึงทุกท่านด้วยความเคารพผมเคยบอกอยู่เสมอว่าไอการจับคอร์ดแบบอย่างนี้ที่เอานิ้วกดสายเนี่ยถ้าเราเล่นมันไม่เต็มเสียงไม่ถูกต้องออกมาเราเล่นเราจะระวังมากเดี๋ยวดีดถูกดีดผิดเล่นแล้วก็ไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่นะเพราะว่าฝึกจนชินแล้วพอมาเรียนรู้มาแก้ไขใหม่มันก็ฝึกไม่ได้เพราะว่าเวลาไปเล่นจริงมันจะใช้แบบเดิมแต่การมาเรียนรู้มันเป็นอีกแบบนึงดังนั้นก็ต้องหาเวลามาฝึกซ้อมตัวอย่างเช่นคอร์ด C แบบนี้นะคุณดูนะเอากล้องลุกเข้ามาใกล้ๆสักนิดหนึ่งค่อยๆมานะครับกล้องเขาก็เดินมานั่งสบายๆอาจารย์เมื่อกี้ผมได้พูดเรื่องคอร์ด C นะฮะให้คุณฟังไปว่าเราคอร์ด C 1 3 5อย่างเงี้ยเอาคอร์ดง่ายๆคอร์ด C ดีนี่เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังผมก็ต้องดีดมันแค่3เส้นอย่างนี้แต่เวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะอย่างนี้ถูกนะครับ C D Dเพราะว่าC F C D C E อะไรประมาณอย่างนี้นะครับท่านผู้เจริญทีนี้พอมาไอ้คอร์ด C อย่างเนี้ยก็คือแน่นอนคอร์ด C อย่างนี้กับคอร์ดดีอย่างนี้คือในรูปในรูปแบบรูปคอร์ดฟอร์มที่จับเนี่ย C อย่างนี้กับอย่างนี้คอร์ดดีอาจารย์มีคำแนะนำว่าเรามีวิธีการปรับปรุงพัฒนาให้มันคือเรียกว่าดีการจับคอร์ด C แบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยแล้วนิดหนึ่งเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าเราจับแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าไอ้สายเปล่าๆสาย6
กับสาย5เนี่ยคือโน้ตตัว E กับตัว A E A E A E A มันไม่ใช่โน้ตในคอร์ด C ก็นะมันเป็นเสียงนอกคอร์ดที่ทำยังไงเวลาเราเล่นกันแบบนี้เราก็มักจะดีดกันเงี้ยมันเลยเหมือนยุงตีกันก็ประมาณขูดมะพร้าวคือดีดแบบค่อยๆไม่ค่อยแน่ใจดีดแบบระมัดระวังคุณเห็นไหมบางทีก็หลีวอลุ่มเล่นๆซะหรือไม่ก็ปิดซะเลยแล้วก็ดีดอย่างนี้ขอโทษนี่ล้อเล่นนะกราบ1กราบ2กราบ3ผมเห็นอะไรมาเยอะบางทีก็ปิดวอลุ่มเล่นซะมันก็แล้วไม่ก็เปิดก็เปิดสักครึ่งหนึ่งดูนะฮะเวลาเล่นอย่างเงี้ยมันไม่มั่นใจมันไม่แน่นดังนั้นจะต้องมาหัดกันใหม่จับไอ้โน้ตเนี่ยด้วยใช้นิ้วนางนิ้วเดียวกด3สาย A G C E เนี่ย G C E นะ5 1 3เนี่ยแล้วเอานิ้วชี้กดตัวรูทตัวที่1ของคอร์ดที่โน้ตตัว C ตรงนี้โดยใช้ปลายนิ้วชี้เนี่ยคุณต้องเอาปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะสาย6นะฮะเวลาคุณดีดเนี่ยตัวดังนั้นคุณต้องฝึกว่าไอ้ทองนิ้วชี้ส่วนเนี้ยมันจะอุดสาย1แล้วทองนิ้วชี้ส่วนนี้มันจะอุดแถวนี้มันจะอุดสาย1นะฮะปลายนิ้วมันจะอุดสาย6มันจะเป็นแบบนี้คุณค่อยๆฝึกนะเห็นมั้ยเนี่ยเราได้โน้ตตัวเดียวตัว C เห็นมั้ยสาย6มันบอดนะมันบอดเพราะโดนปลายนิ้วชี้มันแตะสายไอ้สาย1บอดเพราะมันโดนตรงนี้คราวนี้พอจับแบบนี้คุณก็ต้องเอานิ้วนางกด3เส้นแล้วนิ้วชี้กดมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยินฮะได้ยินไหมครับ1บอด6บอด1บอดบอด6บอดเวลาดีดดีดมันพร้อมกัน6เส้นนะครับเมื่อจับอย่างนี้แล้วดีดพร้อมกันเสียงมันจะเพราะมากเลยเดี๋ยวจะดีดอาจจะผมสอนให้คุณหัดจับคอร์ดอย่างนี้ส่วนจะไปดีดริทึมเป็นลีลาอย่างไรเป็นขบเอ็ด1ชั้นขบเอ็ด2ชั้นเป็น3พยางค์โน้ตประจุดไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่รูปคอร์ดคือจับอย่างนี้นะไปดีดอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะดังนั้นนี่คือแก้ไขจากขูดมะพร้าวอย่างนี้หรือจะเรียกว่ายุงตีกันก็แล้วแต่มันเสียงงุ้งงิ้งงิ้งเงี้ยเกิดคุณดีดคอร์ด C แล้วพอมาคอร์ด F อย่างนี้นะคุณเล่นคอร์ด F นะ F C C แล้วมา F เนี่ยสมมติเราเล่นแบบนี้นะมันถูกนะฮะแต่เสียงมันไม่ค่อยแน่นเพราะมันขาดเสียงบางเสียงไปเรื่องนี้คงไม่คุยกันในรายละเอียดลึกลับเยอะแยะมากมายว่าเวลาไปเป็นนักกีตาร์ห้องอัดเสียงจะต้องจับคอร์ดยังไงให้มันแมทให้กับเบสกับคีย์บอร์ดกับเปียโนมันเรื่องวุ่นวายแล้วไปว่าทีหลังอยากจะให้คำแนะนำว่าฝึกให้มันได้เล่นหน่อยคุณจะเล่นอะไรเนี่ยมันจะมีคอร์ดแบบนี้อีกเยอะมากแล้วมันจะง่ายๆแล้วมีโอกาสผมจะมาแนะนำอีกเยอะมันไม่ได้มีแค่นี้คุณหัดคอร์ด C อย่างนี้นะดูนะคอร์ด C รูปแบบที่คุณฝึกมาเป็นคอร์ด C อย่างนี้เลื่อนมาเป็น D E F G หรือคุณจับคอร์ด D D E F G A อะไรแบบเนี้ยคราวนี้จากรูป C อย่างนี้แก้ไขเป็นอย่างนี้ Dเข้าใจนะฮะมันจะเป็นอยู่เนี่ย1บอด6บอดนะตอนนี้สาย1มันถูกอุดด้วยตรงนี้
แล้วก็สาย6มันถูกอุดด้วยปลายนิ้วชี้อย่างนี้ฮะทีนี้ทำยังไงเนี่ยต้องเอาไอ้นิ้วเดี่ยวนิ้วนางเนี่ยกดให้มันได้3เส้นคงต้องฝึกกันหัวโตแต่ถ้าไม่ถนัดอย่างนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะฮะซึ่งผมก็ไม่ถนัดอย่างเงี้ยก็อุดได้ถ้าเล่นแบบนี้แล้วผมอาจารย์มีความรู้สึกว่าเอานิ้วเอา3นิ้วไปกด3เส้นเนี่ยอย่างเงี้ยอีกหน่อยเวลามันมีรูปอื่นที่มันเป็นเซเว่นมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าตอดนิดตอดหน่อยเนี่ยมันจะไม่มีนิ้วไปเล่นเพราะนิ้วมันถูกนำไปเล่นตรงนี้หมดแล้วสมมติเดี๋ยวช่วยอย่างเงี้ย4นะถือว่าผมดีคอเทพประมาณเงี้ยสมมติว่าถ้าเราใช้นิ้วนะคือถ้าเราจับอย่างนี้ได้นะก็สามารถเอานิ้วก้อยไปตอดที่ตอดถ่ายเล่นได้เป็นลูกเล่นในคอร์ดจะเรียกว่าคอร์ดอะไรก็ไปว่าทีตอนนี้ยกตัวอย่างว่าแก้ไขจากการเล่นอย่างเนี้ยมาเป็นอย่างนี้ทีนี้พอมาเป็นคอร์ดดีคอร์ด F บ้างเคยจับคราวนี้จับอย่างนี้นะครับเอานิ้วก้อยกดสาย6แล้วท้องนิ้วก้อยเนี่ยแตะสาย5ไว้มันจะได้เสียงบอดตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะฮะนะสาย5มันจะบอดนะเสียงสาย1จะบอดด้วยดังนั้นเวลาเล่นในภาพรวมจะเป็นคุณเล่นคอร์ดดีก็โครงได้ F กับ D ก็คือโครงสร้างเดียวกันก็คือจับนิ้วก้อยกดสาย6ใต้นี้กดสาย5แต่มันจะบอดนะตรงนี้นะฮะสาย1เนี่ยเสียงมันจะบอดเพราะว่ามันถูกนิ้วชี้ตรงนี้อุดสายเอาไว้ก็จะเป็นรูปนี้อย่างนั้นลูกศิษย์ผมเมื่อประมาณสัก35ปี40ปีเคยถามผมบอกอาจารย์ครับมันฝึกไม่ทันหรอครับที่การที่สมมติว่าในเพลงคุณมีโครงสร้างคอร์ดที่จะต้องจับด้วยรูปแบบนิ้วอย่างเนี้ยแบบ F หรือแบบ C แบบ D เนี่ยอาจารย์ก็บอกคุณก็เล่นไปแบบเดิมแล้วเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ผิดหรอกมันถูกถ้าเกิดคุณอยากให้มันแน่นมันดีวันหนึ่งเพื่อพัฒนาการไปสู่เป็นมือกีตาร์ที่ดีในอนาคตคุณควรจะต้องฝึกมันด้วยนะแล้ววันหนึ่งเผื่อคุณจะเป็นครูสอนดนตรีผมหวังว่าลูกศิษย์เก่าๆผมมาดูคงจำได้สมัยเมื่อ 30-40 ปีก่อนผมเคยสอนลูกศิษย์ไปเยอะแยะมากมายว่าผมต้องการสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นนักดนตรีมืออาชีพคิดงานเป็นสร้างงานได้แล้วก็ไปเป็นครูบาอาจารย์สอนต่อเพื่อทำหากินประกอบอาชีพนะผมไม่สามารถสอนให้ใครเก่งได้เพราะผมเองไม่ใช่คนเล่นเก่งแต่ผมมีวิธีการอธิบายให้คุณเกิดความเข้าใจว่าทำไมต้องเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้นะดังนั้นถ้าเกิดว่าผมเล่นแล้วมันพลาดหรือถูกผิดผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะผมไม่ได้ไปอัดเสียงบันทึกเสียงการถ่ายทำวิดีโอตรงนี้มันก็อัดกันสดเสียงมันก็ได้แบบนี้แหละครับผมไม่มีการไปตัดต่อมิกเสียงใหม่ทำใหม่ได้อัปโหลดขึ้นไปว่ากันดิบๆนะได้ยินยังไงก็เอาตามนั้นผมจึงไม่สนใจว่าระบบเสียงออกมาดีหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ผมไม่ใช่คนทำยูทูบเพื่อหาสตางค์นะครับชีวิตอาจารย์แดนกีตาร์สบายแล้วครับผมฮะอยู่อย่างคนแก่ที่มีความสุขความสบายมากๆด้วยแล้วผมก็ประสบความสำเร็จในวิชาชีพการเป็นนักกีตาร์นักดนตรีเนี่ยทะลุเป้าหมายด้วยดังนั้นผมมีหน้าที่ให้ความรู้กับคนให้เกิดความเข้าใจแต่ผมไม่ได้เล่นเก่งผมอาจจะเล่นผิดพลาดไปผมต้องขอโทษด้วยกราบ1กราบ2กราบ3เพราะว่าหลุดก็คือหลุดไปผมไม่ซ่อมไม่ตัดต่อใหม่เอาละครับคิดว่าคงจะพอเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับว่าคอร์ดขูดมะพร้าว
C อย่างนี้กับอย่างนี้หรือคอร์ด F คอร์ด D แล้วก็ตามแต่ลองไปฝึกตามที่อาจารย์พูดให้ฟังที่จริงคอร์ดที่เราเล่นเนี่ยนะมันมีความสง่างามมันดีทั้งนั้นทีนี้เกิดว่าเราเรียนดนตรีไปวันนึงเราเล่นไปพัฒนาไปเรื่อยหากคุณไปเล่นบลูเล่นแจ๊สเล่นร็อกเนี่ยมันยังมีโครงสร้างคอร์ดอีกมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีเวลาผมอาจจะนำมาพูดให้ฟังถ้าเอามารวมตรงนี้มันก็อย่ายืดเยื้อมันกลายเป็นว่าหลายๆเรื่องมาอยู่ในเรื่องเดียวกันวันนี้ก็เลยพูดเฉพาะตรงนี้ก่อนสำหรับมือใหม่ที่หัดกีตาร์โปร่งขึ้นมาก็แก้ไขคอร์ดขูดมะพร้าวให้เป็นคอร์ดที่มันเล่นแล้วมันฟังดูดีไอ้คอร์ดที่ฟังดูดีนั้นชื่อมันไม่มีหรอกนะก็ไม่รู้จะเรียกอะไรก็แก้ไขอย่าคอร์ดขูดมะพร้าวจากเคยเดิมเนี้ยก็อุดสายซะหรือจากการจับแบบเนี้ยก็มาเป็นอย่างนี้ซะหรือจับคอร์ด F เนี้ยก็แก้ไขไปซะลูกศิษย์ผมที่เป็นนักดนตรีเล่นกลางคืนเขาบอกว่าเขาถ้าเขาฝึกอย่างนี้อยู่เนี่ยพอเขาเปลี่ยนมาจับอย่างเงี้ยหรือจาก F เดิมจากคอร์ดเดิมจากรูปแบบเนี้ยมาจับอย่างเงี้ยหรือจาก C เดิมมาเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาต้องเล่นคอร์ด C กับ F ต่อเนื่องนะเขาบอกมันเปลี่ยนไม่ทันผมบอกถูกต้องครับเพราะคุณยังไม่ชำนาญคุณเล่นอย่างนี้มาเป็นปีๆจู่ๆพอคุณมาเรียนกับอาจารย์สอนให้คุณเล่นแบบนี้คุณไปฝึกโอ้ยมันต้องใช้เวลานะคุณยังไม่คล่องเมื่อคุณยังไม่คล่องเวลาคุณเล่นมันจะกล้าๆกลัวๆคุณก็เลยกลับไปเหมือนเดิมงี้เขาถามผมอาจารย์ครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะเล่นได้ผมบอกโอ้ประธานโทษไม่ทราบนะครับผมมันฝึกไม่ยากแต่ว่ามันฝึกไม่คล่องเมื่อไม่คล่องมันก็ไม่กล้าเล่นหนักๆเข้าก็เลยเล่นไม่ได้เพราะว่าไม่มีเวลาฝึกแต่ก็เรียนรู้เอาไว้ก็ดีคือพอมันต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยกับของเดิมอะไรเงี้ยนะฮะสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปแบบด่วนๆแบบอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณารับชมจนจบขอทุกคนโชคดีมีความสุขอยู่อย่างไม่เจ็บไม่จนและมีปัญญาได้บรรลุนิพพานในชาตินี้นะครับผมนิพพานอย่างปรางทุกครั้งขอบพระคุณมากนะครับกราบ1กราบ2กราบ3ด้วยความรักและเมตตานะครับผม